วันนี้นะคะเราไปซื้อไข่มานะคะซึ่งไข่แต่ละเขาเรียกว่าแต่ละฟาร์มแล้วมันจะแตกต่างกันนะคะเปลือกนะเปลือกบางนะคะต้องดูดีๆนะคะก่อนที่จะเอาไปเก็บไว้นะคะเราต้องดูไข่ก่อนนะคะว่าไข่ที่เราซื้อมามีรอยแตกรอยร้าวหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปเก็บไว้โดยที่ไม่เลือกไม่ดูแล้วมันจะทำให้ไข่เน่าเสียได้นะคะโดยเฉพาะฟองที่แตกนะคะเพราะฉะนั้นพอซื้อมาจากร้านค้าแล้วเราต้องเลือกนะคะแล้วก็ดูให้ครบทุกฟองเลยนะคะว่ามีรอยแตกร้าวหรือเปล่านะคะอันนี้เราสำรวจดูเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไข่ของเราไม่มีรอยแตกรอยร้าวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะมีนี่ค่ะน้ำมันแล้วก็กระดาษทิชชู่ค่ะเลือกกระดาษทิชชู่ที่มันหนาแบบนี้นะคะเตรียมถุงใส่กระดาษไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำไข่ยังไงนะคะเก็บให้ได้นานนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ไข่ที่เราเตรียมไว้คือเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันนะคะเอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำมันเลยค่ะอย่างนี้แล้วก็นี่ค่ะเอาไข่นะคะมาคลุกน้ำมันที่เราชุบไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะคลุกให้ทั่วฟองเลยนะคะคลุกจนหมดนี้เลยค่ะคลุกไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกระดาษทิชชู่เปื่อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระดาษทิชชู่แผ่นใหม่เลยค่ะก็ทําเหมือนเดิมนะคะเอากระดาษทิชชู่ไปชุบน้ํามันนะคะอย่างนี้นะคะชุบลงไปเลยค่ะต่อจากนั้นก็คลุกเหมือนเดิมค่ะน้ํามันนะคะไข่นะคะทาถูให้ทั่วฟองเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปเก็บในตู้เย็นกันค่ะแบ่งนะคะออกใส่ตะกร้าเพื่อที่จะไปแช่ในตู้เย็นกับเก็บไว้ในถุงนะคะไปเก็บในตู้เย็นเลยค่ะส่วนไข่ในถุงนี้นะคะเราก็จะเอาไปเก็บในตู้เย็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปเก็บเดี๋ยวเราหากระดาษนะคะมาพับแบบนี้นะคะยัดเข้าไปในถุงแบบนี้นะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ผูกถุงนะคะต่อจากนั้นก็ไปเก็บในตู้เย็นได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่อยากจะเก็บไข่ให้อยู่ได้นานนะคะลองไปทำกันดูนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ